สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เลือกศาสลักษณ์ไหประโคนวิงแบ็กซ้ายป้ายแดงของชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ในศึกเคลีเกาหลีใต้เป็นคีย์แมนทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่ UAE ระหว่างวันที่3ถึง15มิถุนายนนี้นะครับผมศาสลักษณ์ไหประโคนนะครับดาวเตะวัย25ปีนะครับเพิ่งถูกเจ้าของแชมป์เคลีก8สมัยนะครับเซ็นสัญญาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนะครับโดยถือเป็นแข้งไทยคนแรกในรอบ35ปีนะครับที่กำลังจะมีโอกาสได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ต่อจากปิยพงษ์ผิวอ่อนที่เคยอยู่กับลักกี้โกสตาร์นะครับหรือ FC โซในปัจจุบันนะครับเมื่อฤดูกาล1986นะครับโดยทาง AFC นะครับให้เหตุผลถึงการเลือกศาสลักษณ์ว่าเขาจะยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายจากธีราธรบุญมาทันที่ถอนตัวจากทีมชาติไทยโดยศาสลักษณ์นะครับเพิ่งย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเล่นกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวและเขาเตรียมลงสนามเกมที่7ในนามทีมชาติหลังจากที่เกมสุดท้ายที่รับใช้ทีมชาติคือเกมที่ชนะ UAE 2ประตูต่อ1ในเกมนัดที่3ศาสลักษณ์นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในลีกฤดูกาลนี้สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายทำไปทั้งหมดถึง5แอสซิสต์และพลาดการลงสนามเพียง131นาทีเท่านั้นซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีความฟิตของเขาได้เป็นอย่างดี AFC ทิ้งท้ายสำหรับทีมชาติไทยนะครับจะเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดนะครับโดยพบกับทาจิกิสถานนะครับวันที่29พฤษภาคมนะครับและพบกับอุซเบกิสถานนะครับวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับก่อนจะลงเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022นะครับโซนเอเชียรอบ2นะครับเจอกับทางอินโดนีเซียนะครับในวันที่3มิถุนายนนะครับเวลา17:45นะครับณสนามอันมักตูมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ